คฝนตกอ่ะเดี๋ยวน่าต้องขับรถอีกเกือบชั่วโมงอ่ะไปแหลมกระทิงนี่ตอนนี้เราย้ายที่แล้วนะก็คือเมื่อกี้มาถึงหาดในหาดแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดบิกินเบาๆแล้วก็หาดในหาดนะก็คือสวยมากซ้ำใสมากตรงนี้ไม่เห็นนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ที่วิกิเรามาหาดในหาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแหลมกระทิงซึ่งแหลมกระทิงอ่ะอยู่ใกล้กับแหลมกรุงเทพเดี๋ยวก็เที่ยวแหลมกระทิงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแหลมกรุงเทพอีกทีนึงมาตรงแหลมกระทิงแล้วนะครับก็ตรงแหลมกระทิงอ่ะมันจะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมบ้านกระทิงอะไรสักอย่างซึ่งไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ว่าจะไปแหลมก็คือไปได้ก็คือแนะนำว่าจอดรถข้างนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเลาะชายหาดไปเรื่อยทางก็คือจะสมบุกสมบันหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่แหลมกระทิงแล้วนะก็คือทางเดินมาแบบว่าสุดโหดมากแต่ที่จริงอ่ะมันต้องเดินไปต่ออีกนิดนึงแต่ว่ารองเท้าไม่ไหวแล้วมึงรองเท้าคือแบบไม่ได้แล้วรองเท้าคือแบบขาดหมดจนต้องเอายางรัดผมมัดตีนกับรองเท้าอ่ะเพื่อแบบให้เดินได้อ่ะเออก็เลยแบบสุดเท่านี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะกลับยังไงเฮ้ยแต่ลมมันดีมากเลยนะมึงเดินไปไม่ถึงถึงจะเดินไปต่อได้อ่ะโหดเหลือเกินเท้าป่ะถ้าจะมาต้องเอารองเท้าดีๆหน่อยใช่อย่าแบบขูดขี้มาก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยแต่แนะนำแบบผ้าใบจริงผ้าใบแบบจบกว่าไม่แนะนำให้มาเย็นมากเออโอ้คนเดียวเดี๋ยวไม่มีเพื่อนกลับไม่แนะนำให้แบบมาเย็นมากเพราะว่าขากลับทางมันเหี้ยอยู่แต่ถ้ามันมืดจะเดินยากมากโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าใครจะไปก็เตรียมพร้อมดีๆนะคะทุกคนเราเจ็บมากเลยเราเจ็บมากเลยแต่เราจะไม่ย่อท้อถึงแหลมกรุงเทพหรอกค่ะเหนื่อยชิบหายเลยเมื่อกี้ไปตรงนู้นเป็นไงบ้างสบายดีสบายกว่าไปแหลมกระทิงถ้าใครอยากสู้ชีวิตก็คือไปแหลมกระทิงกูได้เลือดไอปูนได้รองเท้าใหม่ได้รองเท้าใหม่งงมากเสร็จจากแหลมพรมเทพแล้วเดี๋ยวก็จะไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือมาทะเลก็ต้องกินอาหารซีฟู้ดแต่ว่าเราเลือกเป็นซีฟู้ดของญี่ปุ่นโอเคชื่อร้านว่าบายกินกุนะคะอยู่จากห่างจากนี่ประมาณ10กิโลก็คือเข้าเมืองนั่นแหละไปที่ร้านกันดีกว่าเจ็บขาThank you.
นี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะไปปาปาซูล่ากันปาปาซูล่าก็คือร้านเราที่เราผ่านเมื่อวานแล้วแบบน่าเข้ามากก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองไปดูนี่ก็คือร้านนี้เป็นร้านที่มาตอนกลางวันใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นเองเขาเป็นบาร์เราสองก็เปิดพูดประมาณว่าให้มาไหมเราก็เลยลองมาอีกรอบหนึ่งคือแรกที่มาใช่ไหมคือมานอนที่ป่าตองโรงแรมที่เรานอนคือพีเจป่าตองราคา400 กว่าบาทแล้วก็รวมอาหารเช้า2คนเลยนะเป็นบุฟเฟ่อาหารฝรั่งโรงแรมอ่ะแบบข้างนอกอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ข้างในโอเคมากตอนแรกอ่ะเราก็จะไปเปิดโรงแรมที่ป่าตองนอนอีกคืนนึงแต่พอรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เที่ยวป่าตองก็เลยคืนนี้จองในตัวเมืองภูเก็ตด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นสนามบินง่ายวันนี้ก็น่าจะไปเที่ยวหาหาดสวยๆเห็นหาดนุ้ยสวยแล้วก็มีหาดกระลดที่เสือผืนมอนใบนั่นก็น่าไปมากแล้วก็อัปเดตแผลเมื่อวานที่ได้จากตอนที่ไปแหลมกระทิงแผลก็คือตอนนี้เริ่มแห้งแล้วแล้วก็ซื้อยาทาเลยก่อนนะแนะนำคนที่ไปนะคะก็แบบใส่รองเท้าใบดีกว่าอย่าใส่รองเท้าแตะหูคีบก็คือทิ้งไปได้เลยอยากไปแน่นอนถ้ารถไปหาดนุ้ยนะก็คือหาดนุ้ยเนี่ยต้องมาต่อรถแล้วก็คนละ200 บาทไปกับรถค่าหาดร้อยนี่พอไหมมึง โอ้ยร้อนไม่ไหวโชว์ตอนนี้เราถึงหาดนุ้ยแล้วเอาจริงตัวหันนี้คือเรียกแบบขับตัวได้เลยนะแบบก็คือเหมือนจะมาก็คือต้องสายตาอย่างเดียวเพราะว่าขับรถมาคือแบบไม่ได้แน่คือเข้าทางเดียวใช่แล้วก็จะมีหาดมีร้านมีบาร์มีอะไรเงี้ยซึ่งก็มีดำน้ำตรงนี้ด้วยนะแล้วคือแปลกตรงที่ว่าตรงเนี้ยน้ำคือสีแบบสวยกว่าตรงอื่นฟ้ามากน้ำคือแบบว่าสวยกว่าตรงอื่นมากน่าจะสวยที่สุดเท่าที่แบบไปมาหรอปะที่เป็นหาดโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะขับรถเข้าเมืองเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ไปหาอะไรเที่ยวในเมืองต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้จะใกล้กลับอ่ะ
นี่ยจะกลับไปสนามบินก่อนแต่ว่าเพื่อนน่ะจองรถทัวร์กลับสงขลากลับเที่ยงก็เลยนี่ก็เลยกลับก่อนทริปเชียงใหม่ก็น่าจะจบประมาณนี้เลยแต่ไปสนามบินเสร็จก็คงกลับเชียงใหม่เลยบ๊ายบายเจอกันทริปหน้านะ